กแบบไม้ตายนะครับในหมายบ่อกักเก็บน้ำประปาหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเช็คอุปกรณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพใหม่บริเวณโดยรอบไปก่อนนะครับแล้วมาดูผมเซ็ตอุปกรณ์กันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เซตอุปกรณ์ที่นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเซตเบ็ดกับเซตทุ่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันเลยนะครับเซตอุปกรณ์เสร็จโอเคครับตอนนี้ผมก็เซตเบ็ดเซตทุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับลงเม็ดเหยื่อแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าจะมีตัวเข้ามาไหมครับนะหมายนี้นะครับเป็นหมายปลาเซียนนะครับมีปลาหลากหลายชนิดนะครับอยู่ที่จังหวัดประจวบนะครับตำบลบ่อนอกนะครับอำเภอเมืองนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นมาด้วยกันนะครับเดี๋ยวพอมีตัวเข้าดีๆผมก็จะซูมทุ่นให้ชมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันนะครับThank you.
ปลายี่สกนะครับแล้วก็พวกปลาเบญจพรรณนะครับตกแบบไม้ตายเบานะครับสปอร์ตเดียวครับเรือที่ใช้ก็จะเป็นนะครับลามขนมปังป่นนะครับและขนมปังปันนะครับแล้วก็เป็นหัวเชื้อน้ำหมักน้ำปลอยหมักของผมนะครับแล้วก็จะมีตัวอาหารแอคชั่นโตนะครับน้ำติ๊กเขียวๆครับผสมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็การตกกันเลยนะครับไปเม็ดที่สองครับนี่นะครับจะนวลนิ่มนะครับแล้วก็เกี่ยวชิ้นขนมปังนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับคันก็ระยะ 4.5 นะครับไฮบินจีแย่นะครับสายหน้าก็12ปอนด์นะครับสายเมน13ปอนด์นะครับตัวเบส 0.5 จีนุ่นนะครับมีอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับเมื่อวานนี้ฝนครึ้มทั้งวันเลยตกช่วงเช้านะครับเป็นบ่อประปาครับของหมู่บ้านนะครับสระก็ใหญ่เลยนะครับใครแวะผ่านมาหาหมายตกก็ลองแวะมาตกที่นี่ได้นะครับมีปลานิลตัวใหญ่นะครับแต่ค่อนข้างที่จะเคี่ยวบ่อนี้นะครับปลานิลปลายี่สกนะครับเท่าที่ว่าเคยฟังคนที่เขาเคยตกได้นะครับแล้วก็พวกปลาตะเพียนไซส์สวยๆนะครับแล้วก็มีพวกปลาสร้อยปลาสร้อยลูกกล้วยปลาหนุ่มเข่าปลาตะกับพวกนี้ปลาตะกับนี่ผมเคยมาตกได้นะครับตัวหนึ่ง6 ขีดนะครับไซส์ใหญ่ไซส์สวยนะครับแล้วก็มีปลาสลิดด้วยนะผมเคยตกได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวมีแต้มบ้างไหมครับปลาตะเพียนสวยเลยดูนะครับปลาอะไรวะสร้อยนะครับอ
นี้นะครับสวยๆเลยปลาตะเพียนมาแก้มแล้วนะครับตะเพียนนะครับนี่ครับไซส์สวยๆเลยโอเคครับก่อนจากกันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปยอดกันเลยนะครับว่าได้กี่แต้มนะครับก็หลายแต้มอยู่นะครับนี่ครับ
เดี๋ยวยังไงนะครับผมจะมีรูปสรุปยอดนะครับว่าทั้งหมดกี่แต้มนะครับโอเคครับงั้นวันนี้ก็ลากันไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงฟังนะพี่ๆและน้องๆที่มีใจรักในการตกปลานะครับช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกับช่องโอมสตอรี่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ